เอาละครับผมกราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิวน้อยเกมเมอร์กับเกม7บาปแล้วก็วันนี้ผมจะมาเปิดกาชาปองตู้ใหม่อีกแล้วนะเอเชีย Global นี่ขยันเข้าตู้ใหม่เหลือเกินนะครับนะตู้นี้เข้ามารัวๆเลยแล้วก็ตู้วันนี้เป็นตู้ของป่าแดงแล้วก็การานแดงนะครับเกมโอเวอร์นะชื่อตู้ก็มาดูกันว่าวันนี้ผมจะโอเวอร์หรือเปล่านะดวงผมเนี่ยหลังจากที่ไม่ได้เข้าเซิร์ฟเอเชียมานานมากแล้วเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยมีเวลาเล่นหลังจะเล่นเซิร์ฟเกาหลีหลังจะซ้อมทีม Dead by Daylight อีกก็ไม่ค่อยมีเวลาเล่นนะแต่ว่าการมาของป่าแดงเนี่ยไม่พลาดนะครับ no. ซึ่งคลิปนี้ผมจะเปิดซัก180เพชรเป็นการันตี6ตูมนะเดี๋ยวเราก็มารอลุ้นกันว่าป่าแดงจะมาหรือเปล่าส่วนการานแดงเนี่ยผมถามว่าอยากได้ไหมผมไม่อยากได้การานแดงแต่ว่าถ้าได้มาก็ดีแต่ถ้าส่วนตัวแล้วเนี่ยผมไม่อยากได้ได้ป่าดีกว่าเอาไปลงอะไรได้หลายอย่าง PP ก็ได้ลงบอสเมอร์ลิงเขียวก็ได้ลงด่านเนื้อเรื่องก็ได้ลงได้หลายอย่างนะป่าแดงนะแล้วก็คลิปนี้ผมไม่ได้มาเปิดกาชาปองอย่างเดียวนะครับผมจะมาพูดถึงตัวป่าแดงแล้วก็การันแดงด้วยว่ามันดีไหมตัวนี้มันดีจริงไหมควรค่าแก่การเปิดหรือเปล่าเดี๋ยวก็มาดูกันนะครับโอเคแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อหาคลิปเนี่ยถ้าไหนที่กำลังมองหาช่องทางการดำเนินที่ไว้จะได้ต้องร้านนี้เลยนะครับจูนบิโกช็อปบริการดำเนินเกมมือถือที่ไว้จะได้มีบริการดำเนินเกมมือถือหลายเกมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น7บาป PUBG Mobile นะครับ Summoner War Identity 5แล้วก็อีกหลายเกมเลยนะครับถูกกว่าเติมเองแน่นอนอันนี้แอดคอนเฟิร์มนะแล้วก็ในช่วงนี้ทางร้านจูมิโกช็อปเขาได้มีโปรโมชั่นแพ็คเกจของแฟชั่นนะครับเป็น2เซตใหม่ก็คือเซตหิมะที่มีป่าแล้วก็เมอร์ลินอีกเซตนึงเนี่ยจะเป็นเซตชายหาดก็มี3ตัวนะถ้าไหนที่สนใจก็สามารถติดตามข่อสารบริการดำเนินติดต่อ Facebook Fanpage จูมิโกช็อปได้เลยนะแล้วก็ถ้ามาจากเพจมีน้อยเกมเมอร์เนี่ยทางร้านก็จะมีส่วนลดให้โอเคเราไปดูตัวละครป่าแดงกันก่อนป่าแดงตัวนี้นะครับนี่เลยตอนเป็นระดับเอเซตานี่คือแบบชุดป่านี่คือใส่ถุงเท้ามาเลยนะครับทุกท่านเคยดูพวกการ์ตูนญี่ปุ่นไหมที่ตัวผู้หญิงมันใส่ถุงเท้าอย่างเงี้ยอย่างเหมือน โอเคสำหรับป่าแดงเนี่ยเป็นตัวละครดาเมจที่ไม่เหมือนกับป่าเขียวทั้งการจัดทีมแล้วก็บทบาทเนี่ยไม่เหมือนกันนะสำหรับป่าเขียวเนี่ยเป็นตัวละครที่เหมือนกับเป็นสายคอนโทรลนะครับคือมีสกิลลบบัฟแล้วก็มีสกิลโจมตีอยู่ในตัวเดียวกันแต่ว่าป่าแดงเนี่ยมีสกิลในการลดการันติจากสกิล2นี่ที่กัน2ขึ้นไปนะครับเหมือนกับลิเลียฟ้านะแล้วก็จะมีสกิล1นี่คือสกิลจุดขายของป่าเลยนะครับสกิล1นะก็ตีเดี่ยวสร้างดาเมจแล้วก็ถ้าตัวป่ามีบัฟอยู่บนหัวเยอะเท่าไหร่นะครับจะคูณบัฟละ 30% ถ้ามี4บัฟก็ 120% ทุกท่านก็น่าจะมองเห็นกันแล้วว่าตัวไหนที่เหมาะกับทีมป่าบ้างไม่พ้นอาเธอร์แดงนะครับอาเธอร์แดงนี่คือคีย์หลักของทีมป่าเลยถ้าท่านไหนที่มีป่าแดงท่านต้องปั้นอาเธอร์แดงด้วยเพราะว่าตัว2ตัวนี้เป็นคอมโบกันมีป่าแดงก็ต้องมีอาเธอร์แดงตัวที่3เนี่ยอาจจะเป็นคิงฟ้าก็ได้หรือไม่ก็เป็นเกาเธอร์แดงก็ได้แต่ส่วนใหญ่เขาจะเล่นเกาเธอร์แดงกันในเซิร์ฟเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นนะแล้วก็จะมีเอฟเฟกต์เพิ่มเลือดจากพาสซีฟเพิ่มตัดที่เกี่ยวข้องกับเลือดนะครับของป่า 50% 3เทิร์นซึ่ง3เทิร์นนี้อยู่นานไหมอยู่นานมากมันทำให้ป่าใน3เทิร์นนี้มีความถึกแล้วก็ฮิวเลือดได้ทั้ง3เทิร์นนี้นะคือป่ายิงสกิล1มาเนี่ยป่านี่คือเลือดเต็มนะครับเพราะว่าเพิ่มตัดที่เกี่ยวข้องกับเลือดเนี่ยมันมีเปอร์เซ็นต์เพิ่มฮิวอยู่ในนั้นด้วยก็เป็นพาสซีฟที่ทำให้ป่าอยู่นานมากขึ้นแต่ว่าพาสซีฟนี้จะถูกลบได้เมื่อเจอป่าเขียวถ้าป่าเขียวยิงสกิล2มาเนี่ยสกิลพาสซีฟของป่าแดงจะถูกลบอันนี้ต้องระวังนะหรือไม่ก็จะเป็นสกิลสาบหินของคิงฟ้านะครับเกลบรามแดงอันนี้ก็ต้องระวังถามว่าป่าเขียวกับป่าแดงตัวไหนเก่งกว่ากันถ้าจับคู่กันน่ะมาสู้กันน่ะป่าแดงชนะอยู่แล้วนะครับเพราะว่าป่าแดงเป็นธาตุสีแดงมันชนะธาตุป่าเขียวแต่ว่าถ้าเทียบกันถึงเรื่องจัดทีมลงเนี่ยมันเทียบกันไม่ได้นะครับป่าแดงก็เป็นอีกทีมหนึ่งส่วนป่าเขียวก็เป็นอีกทีมหนึ่งเลยมันเทียบกันไม่ได้นะแต่ป่าแดงเนี่ยมันมีข้อเสียอยู่ตรงที่ว่าสกิลทั้ง2สกิลของป่าแดงเป็นสกิลประเภทโจมตีทั้ง2สกิลนี่ไม่ใช่อันนี้คือถ้าป่าโดนเกาเธอแดงใบเนี่ยคือจบเลยนะครับยืนนิ่งนะตีไม่ได้เลยนะครับในเทอร์นั้นนะอันนี้ก็เป็นข้อควรระวังถ้าเจอเกาเธอนะส่วนความหน้าเปิดเนี่ยถามว่าหน้าเปิดไหมผมต้องถามว่าท่านมีอาเธอร์แดงหรือเปล่าถ้าท่านมีอาเธอร์แดงก็เปิดป่าไปจัดทีมอาเธอร์แดงได้แต่ว่าถ้าท่านไหนที่ไม่มีอาเธอร์แดงเนี่ยผมคิดว่าตู้นี้อ่ะมาลงเหรียญแรกทั้ง2ตัวนะครับทั้งป่าแดงแล้วก็การานแดงนะลงเหรียญแรกทั้งคู่นะผมคิดว่าท่านรอลงเหรียญแรกหน่อยก็ได้นะครับเพราะว่า2ตัวนี้การันตีแน่นอนนะครับ 100% ลงเหรียญแรกนะเก่งไม่เก่งมากเป็นตัวละครที่เก่งมากตอนช่วงป่าแดงมาใหม่ๆเนี่ยโอ้โหเมตาสายสีแดงนี่มาเพียบเลยอาเธอร์แดงป่าแดงเกาเธอร์แดงตัวซับเป็นคิงแดงอย่างเงี้ย
หรือไม่ก็ตัวซับเป็นเฮาเซอร์แดงอย่างเงี้ยเออเป็นทีมสายมนุษย์นะโอเคนะครับนี่ก็คือป่าแดงอีกตัวการันแดงตัวนี้การันแดงเนี่ยเป็นตัวละครสายดาเมจอีก1ตัวนะครับเหมือนกับป่าแดงที่มีโจมตีที่ค่อนข้างแรงอยู่มากพอสมควรทั้งสกิล1ไม่สนอัตราทนทานด้วยแล้วก็สกิล2เป็นการถอนบัฟออกของอีกฝ่ายนะแล้วก็ทำดาเมจแต่ว่าการันแดงเนี่ยจะโดนใบ้ง่ายเหมือนกับป่าแดงเลยเพราะว่าทั้ง2สกิลนี้เป็นสกิลประเภทโจมตีทั้ง2สกิลเหมือนกันนะครับนี่โดนใบ้ง่ายนะส่วนอันติก็เหมือนกับการันฟ้านะครับเพิ่มตัดพื้นฐาน3เทิร์นแล้วก็สร้างดาเมจ1เป้านะพาสซีฟก็เหมือนการันฟ้านะครับเจอตัวเกาเทอร์ก็สาบหินไปเอาไว้แก้ทางทีมป่าแดงได้แล้วก็เอกลักษณ์ก็คือพาสซีฟเป็นพาสซีฟตีไม่สนป้องกันเป็นตัวละครที่ตีแรงอีก1ตัวแต่ว่าไม่ค่อยมีคนใช้กันนะครับในเซิร์ฟเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นนะมันอาจจะเป็นเพราะว่ามีป่าแดงมาแล้วไงปั้นป่าแดงก็เหลือเฟือแล้วนะครับการันแดงก็ไม่มีที่ลงนะเพราะว่าคนเขาใช้ป่ากันเยอะไงป่าแดงอย่างเงี้ยนั่นก็เป็นทีมป่าเขียวไปเลยนะครับดัดฟ้าอย่างเงี้ยเออการันแดงนี่คือเงียบกิ๊บแต่ว่าเอามันไปลงทีมนั่นได้อยู่นะทีมบอสกระต่ายหรือไม่ก็เป็นพวกเควสเนื้อเรื่องอะลงได้ถ้าท่านไหนที่หวังเอาการันแดงเนี่ยความน่าเปิดอยู่ที่5เต็ม10นะครับคือกลางๆถ้าได้มาก็ไม่ใช่ตัวแบกโอเคส่วนตัวแล้วเนี่ยผมอยากได้ป่าแดงการันแดงอ่ะคือจะมาก็ได้ไม่มาก็ได้แต่ว่าป่าแดงอ่ะต้องมานะเพราะว่าผมมีอาร์เธอร์แดงแล้วนะครับปั้นไว้แล้วด้วยนี่80ด้วยนะไปสุ่มกันดีกว่าช่วงนี้มือเทพด้วยไหนมาดูอัตราของตัวละครที่จะออกหน่อยโอ้โหอัตราตัวละครที่จะออกนี่คือแบบยังหยาบมีตัวละครที่ค่อนข้างโอเคไม่กี่ตัวเองมีเฮลบรัมแดงนะครับมีอาร์เธอร์มีสเลเดอร์ฟ้ามีเฮาเซอร์แดงเออนั่นแหละนะครับแค่นั้นเลยไปคลิปในวันนี้ผมจะเปิดสัก180เพชรแล้วกันหลอมๆไปปลาตุ้มแรกถ้ามาเร็วก็ดีนะครับผมจะได้เก็บเพชรไว้ไงไม่เปิดต่อด้วยของจริงจัดล้อเล่นนะครับก็เปิดต่ออยู่ดีแหละเพราะว่าถ้าคลิปจบเร็วไปเนี่ยมันอีซี่ไงโอ้โหแล้วเมื่อกี้แวบๆเหมือนว่าจะมีแสงตรงหัวของบอสด้วยตัวเอเซต้ามาหนึ่งตัวชัวนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นตัวอะไรนะครับมาแต่ว่าฟ้ามืดนะโอกาสออกตัวดีนี่เกี่ยวไหมวะจะมีโอกาสออกป่าไหมป่าแดงอ่ะไม่ได้เข้าเซิร์ฟเอเชียนั้นมากแล้วด้วยจะมาไหมไหนตัวแรกตัวอะไรโอ้โหตัวแรกก็เป็นตัวละครอาร์นะครับฮิวโก้ตัวแรกผ่านไปแล้วก็ชิวๆนะคลิปนี้โอเคลูนนะครับตัวที่2ตัวที่3ก็ยังเป็น R อยู่ไซมอนเอาไว้ซับให้กับสเลเดอร์ฟ้าได้ตัวที่4 SR โอ้โหเกรียมอสิบบัญญัติเกรียมอโอ้โหอย่างชอบมาตัวที่5 SR ไดแอนแดงนะครับโอเคตัวที่6เป็นลูนนะลูนนี่ออกมาโคตรบ่อยตัวที่7อีก3ตัวใช่ไหมฮิวโก้โอเคชิวๆไปคลิปนี้ยูโดโอ้โหเอเซตานี่คือตัวสุดท้ายเลยของตู้นี้มาตัวอะไรนะครับสีลุงฮัลโหลมาเดอร์ฟักอลิซาเบธสีฟ้ายังหยาบตัวเนี้ยไม่เคยมีด้วยไม่อยากได้เลยสำหรับตัวนางเนี่ยเขาไว้เล่นในทีมนั่นน่ะทีมปั๊มเกตอตินะครับแต่ว่าผมไม่อยากได้ไง no. ตูมที่2ไปหูฮอกมาอีกแล้วป่ามาไหมโอ้ป่าไม่มาไม่มีพาทิสคนต่อยด้วยอ่ะตูมที่2นี่โดนต่อยอย่างชอบดับหักด้วยนะครับอย่างนี้การันตีแน่นอนนะการันตีความเกลือ เรียบร้อยนะครับตุ่มที่2นะเกลือแดก SR อย่างเยอะกี่ตัว6ตัวใช่ไหมเมื่อกี้จะคลิปไปเลยอย่างไวตุ่มที่3ไป
ถ้าป่าแดงมาก็เดี๋ยวผมปั้นพิมพ์ลงเมอร์ลินเขียวเลยแล้วกันช่วงนี้บอสเมอร์ลินเขียวกำลังมานะครับไฟนอลบอสนะมาถือกิ่งไม้ด้วยยังไงเสมอนะครับโอ้ SR สีทองมาเลย SR โคตรเยอะ8ตัวถ้าสคริปต์มาแล้วเปลี่ยนสีลุงเนี่ยอย่างเฟี้ยวเลยนะครับ8ตัวเนี้ยอย่างชอบตูมที่4หมู่ฮอกมาอย่างนี้ป่ามาไหมป่าไม่มานะครับไม่มีพาทิตนะโหโดนต่อยโดนต่อยยังไงยกไปได้เอเนโดดัสมันเป็นนักสู้ ยังไงผมสีทองอย่างนี้ไปเสมอเสมอก็มีโอกาสลุ้นอยู่นะสีทองอย่างเยอะอีกแล้วเหรอสคริปต์อย่างไวตูมที่6ก็เกลือไปเรียบร้อยสงสัยต้องเปิดบัฟแล้วนะเน็ตบับเบิ้ลเพราะว่าช่วงนี้ก็เกลือแล้วเริ่มเกลือแล้วมาไหนๆก็เกลือแล้วเน็ตบับเบิ้ลคุณต้องให้ผมแล้วแหละป่าแดงเนี่ยต้องมาแล้วอย่างนั้นผมนอนไม่หลับว่ะไปตูมที่5ป่าแดงป่าแดงๆต้องมายังไงโอ้โหถือกิ่งไม้แต่ว่าช่วงหลังนี้ท้องฟ้าเป็นสีฟ้านะโอกาสได้ตัวลุงก็มีเยอะเหมือนกันนะครับยังไงครับผมไม่โดนต่อยนะแต่ว่าถือกิ่งไม้ไงถือกิ่งไม้นี่ก็มีโอกาสได้เหมือนกันแต่ว่าคำว่าโอกาสโอ้โหแม่งไม่มีแล้วตัวยิงมาอย่างนี้ไม่มีแล้วการันตีแน่นอนนะความเกลือเหลือกี่ตูมเนี่ยตูมเดียวใช่ไหมเนี่ยเพชรเหลือเท่าไหร่ละเหลืออีกตูมเดียวนี่หว่าอีก2ตูมแล้วกันนะครับจะได้การันตีมาป่าแดงแรงฤทธิ์ป่าแดงเอ๋ยผมจะเกลืออย่างนี้ไม่ได้ทุกท่านบอกอย่างชอบเลยพี่เกลือเนี่ยเฮ้ยโดนต่อยด้วยโหเรียบร้อยนะครับแม่งโอ้โหรอบนี้น่าจะเกลือว่ะเกลือแดง SR ขึ้นไปแต่ว่าไม่น่าจะได้แล้วเพราะว่าโดนยิงไม่ได้เกลือนานแล้วว่ะผมมาเซิร์ฟเอเชียนี่คือคุณได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้คุณได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้โอ้โหเข้มเกินช่วงนี้มือเทพด้วยมาโอเคนี่คือรอบสุดท้ายดูซิว่ามันจะมาไหมป่าแดงเนี่ยนะมาเซิร์ฟเอเชียนี่คือเกลือเลยดวงแม่งจ้อยเลยดวงเงียบกิ๊บมานี่คือรอบการันตีแล้วผมก็เสียเพชรไป210เพชรแล้วหมดตูดแล้วมายังไงเฮลิโอดัสขอ2ตัวขึ้นไปขอใจชื้นหน่อยอย่างนั้นผมแตกนะสีลุ้งไป2ตัวขึ้นไปไหมเสมอนะครับยังไงตัวเดียวต้องมารอลุ้นกันละ SR ตัวแรกฮาวเซอร์มาครับผมนี่คือฮาวเซอร์เขียวใช่ไหมเนี่ยตัวที่2มาจูโดตัวที่3 SR เป็นวิเวียนนะครับตัวที่4 SR อีกแล้วเป็นบันแดงนะตัวที่5ระดับ R นะครับไอชูเฮ้ยเงียบกิ๊บเลยตัวนี้เงียบกิ๊บจูโดไม่เปลี่ยนอะไรเหรอแบบเปลี่ยนจาก SR สีทองเป็นสีลุ้งอะเปลี่ยนได้ไหมสักตัวหนึ่งอย่าทำแบบนี้เลยนะครับลุงเคนโอ้โหตัวที่9แล้วนะ SR มาตัวสุดท้ายละตัวที่10สีลุ้งตัวที่10ก็เหี้ยละทวีโก้มาตัวสุดท้ายยังไงผมโอเคไอ้ป่าแดงมาว่ะทุกท่านบอกแล้วการันตีไงผมนี่การันตีป่าแดงครับดวงผมนี่กำลังมาแล้วจากการเปิดบัฟนะครับเน็ตบับเบิ้ล
เซนมาร์เบิลบอกคุณได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้แล้วก็ฝากตบมือลิงเขียวโชว์ให้กูด้วยโอเคก็เรียบร้อยนะครับป๋าแดงมาตู้ที่7นะเป็นตู้การันตีนะครับแต่ว่าถามว่าเกลือไหมเนี่ยก็ผมก็พูดไม่ได้เต็มปากว่าไม่เกลือเพราะว่าได้ป๋ามาตัวนึงอีกตัวนึงเป็นน้องอลิสสีฟ้าอลิสสีฟ้าเนี่ยในแผ่นเนี้ยน้องไม่ค่อยเก่งแล้วถ้าเทียบกับตอนที่น้องมาใหม่ๆก็โอเคครับผมคลิปนี้เป็นยังไงทุกท่านได้ความรู้จากช่วงแรกไปไหมแล้วก็ช่วง2เป็นยังไงกาชาผมโอ้โหเกือบได้เกลือล้วนแล้วนะครับยังดีที่ได้ป๋าแดงมาหลอมๆไปโอเคถ้าเกิดใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปของผมส่วนคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นคลิปอะไรก็ฝากกดติดตามไปด้วยครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผมเป็นไงอย่าให้ผมต้องเปิดบัฟ